กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลนครสองที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่เดินทางมาอย่างเทศบาลนครสองเพื่อได้ที่จะร่วมพบปะพูดคุยกันและก็ร่วมที่จะได้รับมอบงบประมาณการเยียวยาช่วยเหลือนะครับจากเทศบาลนครสองโดยผ่านจากกรมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณการเยียวยาผู้ที่ขาดรายได้นะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการพูดคุยในประเด็นต่างๆและก็ท่านมีการรับมอบงบประมาณกันนะครับจะต้องขออนุญาตที่จะได้แนะนำนะครับบุคลากรของเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านปลัดเทศบาลท่านใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันแล้วก็คงได้มีโอกาสบูรณาการร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดำเนินงานในพื้นที่ด้วยกันในอนาคตกันต่อไปแต่อย่างน้อยวันนี้ก็คงได้รู้จักกันก่อนนะครับก็คงเรียนท่านนายกนะครับท่านรองนายกนะครับท่านคณะสมาชิกสภาและก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับสำหรับกับผมนะครับนายประพฤกษ์นิลโมทนะครับปลัดเทศบาลตำบลดินสอนะครับซึ่งได้ย้ายมาจากเทศบาลตำบลยี่งอนะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับตอนนี้ก็ร่วม2เดือนแล้วนะครับแล้วก็ใน2เดือนที่ผ่านมานี่พี่น้องประชาชนเราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ประมาณ 3-4 เหตุการณ์แล้วนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าการรับเงินตรงนี้ค่อนข้างจะล่าช้านะครับเนื่องจากว่าเงินที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับจ่ายให้มาทางเทศบาลนี้นะครับเงินหมดนะครับเงินหมดนะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับทวงว่าการจ่ายเงินตรงนี้นะครับซ้ำซ้อนกับทางศูนย์เยียวยาของจังหวัดนะครับซึ่งต่อมาทางกฤษฎีกาก็ได้มีการชี้แจงแล้วว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของการชดเชยรายได้นะครับส่วนที่สูญเสียไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตนะครับหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะทำงานได้นะครับซึ่งเงินส่วนนี้นะครับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นข้าราชการนะครับหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งบางส่วนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผู้ได้รับผลกระทบในบางส่วนที่อาจจะเป็นข้าการหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งรับเงินเดือนจากรัฐนี่นะครับทำไมถึงไม่ได้นะครับซึ่งในส่วนนั้นนี่เขาก็จะได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนนี่นะครับก็จะได้รับส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นเงินที่ว่าพูดถึงก็ไม่มากมายนะครับคือรายละไม่เกิน 20,000 บาทนะครับให้เป็นไปตามลักษณะของการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนะครับว่าถ้ามีการพักฟื้นรักษาตัวหลายวันทำให้สูญเสียรายได้นะครับคือระยะเวลาที่เราไปนอนอยู่โรงพยาบาลนี่อาจหรือว่ากลับมาแล้วต้องพักฟื้นที่บ้านที่ตรงนี้นะครับเราจะต้องทำมาหากินนะครับเราทำไม่ได้นะครับก็จะมีเกณฑ์ในการให้การช่วยเหลือนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งนับจากนี้ไปนะครับผมก็ได้คุยกับทางกองสวัสดิการสังคมแล้วว่าเราจะทำงานในลักษณะที่ว่าเชิงรุกให้มากขึ้นนะครับคือจะมีการติดตามเร่งรัดนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา2เหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นก็คือที่หน้าสวนสาธารณะนะครับแล้วก็ที่ชุมชนท่าเรือนะครับในกรณีที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็เสียชีวิตนี่เราก็ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็จะติดต่อนะครับกับผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับญาติผู้เสียชีวิตโดยตรงนะครับเพื่อให้มีการดำเนินการเรื่องนี้นะครับที่หนึ่งก็คือคณะผู้บริหารนะครับที่จะต้องมีความ
ินมาก